็นหนี้ต้องมีวันจบสนับสนุนโดยธนาคารแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะพบกับสำนักข่าวไทยพาบริก้าพอดแคสต์นะคะดิฉันนภาสอนประสิทธิ์รับหน้าที่ดำเนินรายการเราอยู่ในโครงการเป็นหนี้ต้องมีวันจบนะคะเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับสำนักข่าวไทยพาบริก้าค่ะเรากำลังพูดถึงหนี้ของภาระหนี้ของประเทศเป็นที่รู้กันอยู่แล้วค่ะว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาภาระหนี้โดยเฉพาะหนี้ครัวเรือนนะคะที่หมักหมมกันมานานแก้ไม่ได้สักทีนะคะตัวเลขล่าสุดเนี่ยหนี้ครัวเรือนของประเทศเนี่ยอยู่เลยระดับ 80% ของ GDP เข้าไปแล้วแปลว่ามันหนักหนาสาหัสเอาการทีเดียวนะเพราะว่ากลายเป็นว่าเงินที่เราหามาได้เนี่ยส่วนใหญ่เลยของเราเนี่ยจะต้องกลับไปชำระหนี้นะคะแล้วจะทำยังไงจะทำอะไรให้มันสามารถแก้ปัญหาได้นะคะต้องไปหาคำตอบจากท่านผู้นี้ค่ะคุณสุวรรณีเจษฎาศักดิ์ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสายกำกับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณหน่อยสวัสดีค่ะพี่เอื้องทำไมคุณหน่อยถึงต้องมารับภาระหนักของประเทศเรื่องของภาระหนี้สินครัวเรือนเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าปัญหานี้มันทำให้เราต้องแก้กันยังไงค่ะจริงๆต้องบอกว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยเป็นปัญหากับสังคมไทยมานานนะคะพี่เอื้องแล้วก็แต่ด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยเป็นการซ้ำเติมทำให้ปัญหานี้มันเด่นชัดขึ้นมานะคะจากสถานการณ์ที่เกิดช็อครายได้เมื่อครัวเรือนไม่สามารถมีรายได้มาก็ต้องกู้หนี้ยืมสินนะคะอันที่หนึ่งทำให้หนี้เพิ่มละกับอันที่สองก็คือไอ้หนี้เดิมอ่ะพอเราไม่มีรายได้เราก็จ่ายหนี้ไม่ได้มันเหมือนโควิดอ่ะเป็นเหมือนระเบิดที่มันทำให้ตัวหนี้ครัวเรือนมันเหมือนจุดพลุขึ้นมานะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยพอมีโควิดในรอบตั้งแต่ปี63แบงก์ชาติเองก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมมือกับหลายๆหน่วยงานนะคะทั้งกระทรวงการคลังภาครัฐอื่นๆเจ้าหนี้สถาบันการเงินนอนแบงก์เพื่อเข้ามาช่วยมันทำให้เราอ่ะเข้าไปได้พูดคุยกับลูกหนี้มากขึ้นรวมถึงการที่เราเหมือนมีโครงการหมอหนี้อะค่ะพี่เอื้องทำให้เราแบบหน่อยเองเนี่ยก็เคยลงรับจ็อบไปนั่งเป็นหมอหนี้อยู่ที่ Impact นะคะที่ตอนมีงานเราได้นั่งคุยกับลูกหนี้เองเราพบว่าปัญหานี้เนี่ยนอกจากตัวเลขที่เราเห็นแล้วอะมันส่งผลต่อการดำรงชีวิตของลูกหนี้แต่ละคนอย่างมากเลยค่ะก็เลยเป็นที่มาส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าถ้าเราปล่อยสถานการณ์ไปแบบนี้เนี่ยมันอาจจะฉุดรั้งนะคะในแง่การขยายตัวเศรษฐกิจในอนาคตเพราะว่าคนมีรายได้มาถ้าเอามาจับจ่ายใช้สอยมันก็ช่วยทำให้เศรษฐกิจมันเฟื่องฟูขึ้นนะคะแต่กลายเป็นว่ารายได้มาถูกหักหนี้ไม่สามารถเอามากินมาใช้ได้อันนี้มันกลายเป็นว่าเศรษฐกิจอาจจะไม่โตนะหรือสองเนี่ยถ้าเกิดคนเป็นหนี้จำนวนมากๆอะค่ะหมายถึงไม่ชำระหนี้เป็นหนี้สินพร้อมๆกันก็จะกระทบกับระบบการเงินและสุดท้ายเนี่ยคิดว่ามันทำให้เกิดปัญหาอื่นก็คือพวกจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของสังคมเพราะเวลาคนมีปัญหาจ่ายหนี้ไม่ได้อาจจะต้องไปเกิดปัญหาอาชญากรรมนะคะรวมถึงในอนาคตเราก็กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนั้นมันต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลปัญหาสุขภาพต่างๆนะคะเพราะนั้นเลยเป็นที่มาที่ทำให้แบงก์ชาติเนี่ยร่วมกับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่คิดว่าเอ้ยเราต้องเข้ามาแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนให้ได้อย่างยั่งยืนละจริงๆแล้วหนี้เนี่ยหลายประเทศเขาก็เป็นกันหาหนี้ครัวเรือนสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเองเขาก็มีหนี้เพิ่มพูนทำไมไม่เห็นจะต้องกระตือรือร้นแบบของเราเลยจริงๆต้องบอกว่าหนี้ครัวเรือนไทยเนี่ยเราก็ไปดูในต่างประเทศที่พี่เอื้องยกนะคะมันก็มีความแตกต่างจากต่างประเทศต้องบอกก่อนว่าการเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องผิดเสมอไปนะคะตราบใดที่หน่อยคิดว่ามีคีย์เวิร์ด2เรื่องหนึ่งคือเป็นหนี้ในวิสัยที่เราชำระหนี้ได้ค่ะกับ2หนี้นั้นเนี่ยถ้าก่อให้เกิดอะไรในอนาคตเช่นการได้ทรัพย์สินนะคะการเอาไปประกอบทำเกี่ยวกับ อุปกรณ์อะไรในการเลี้ยงชีพทำอาชีพแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ต้องเห็นว่าในกลุ่มหนี้ของไทยเนี่ยสิ่งที่เราต่างอยากเห็นได้ชัดกับต่างประเทศเลยก็คือว่าในหลายประเทศเนี่ยหนี้ครัวเรือนเขามีเกินร้อยก็มีนะหรืออยู่ในระดับ80กว่าเท่าๆเราก็มี90ก็มีหรือ60ก็มีแต่สิ่งที่ต่างอย่างชัดเจนก็คือสัดส่วนของหนี้ครัวเรือนนะคะของไทยเนี่ยสัดส่วนหนี้ครัวเรือนที่เรียกว่าเป็นหนี้ที่เราไม่ค่อยห่วงเช่นบ้านนะคะอยู่ที่ราวๆประมาณ 30% ถ้าเราเรียกว่าถ้าเรามีหนี้ครัวเรือน100บาทนะคะเป็นหนี้ซื้อบ้านประมาณ30บาทในขณะที่ในหลายประเทศที่เราเห็นน่ะเป็นหนี้บ้านประมาณ50หรือ60ซึ่งอันหนี้บ้านเนี่ยเราไม่ค่อยห่วงเพราะเหมือนกับว่าเขากู้มาได้บ้านเนี่ยเขายังมีทรัพย์สินนะคะซึ่งทรัพย์สินเนี่ยยังสามารถเอาไปทำอะไรได้ในอนาคตแต่กลายเป็นว่าของเราเนี่ยหนี้ที่เป็นทรัพย์สินเนี่ยมันน้อยกว่าส่วนที่เอาไปกินไปใช้ทำให้เกิดภาวะฟุ่มเฟือยมันก็เลยกลายเป็นหนี้ที่พ่อพูดอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่คือถ้าเทียบเนี่ยจริงๆเยอะสุดก็อาจจะเป็นหนี้บ้านนี่แหละแต่เมื่อเทียบกับต่างประเทศอ่ะเรามีหนี้บ้านที่น้อยกว่าต่างประเทศแต่หนี้ที่เรากังวลเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าคล้ายๆเป็นหนี้ส่วนบุคคลค่ะพี่เอื้องเป็นหนี้ที่
เอาไปเหมือนใช้บัตรเครดิตรูดซื้อของหรือเป็นหนี้ที่แบบเราจะเรียกว่าเป็นหนี้ที่ไม่มีประกันซึ่งพอเป็นหนี้ไม่มีประกันปุ๊บอะค่ะความเสี่ยงมันก็สูงพอความเสี่ยงสูงเนี่ยดอกเบี้ยมันก็จะสูงตามตัวไปด้วยค่ะพาร์ทเนี้ยจะเป็นพาร์ทที่เรารู้สึกมีความกังวลมากที่สุดอยากให้คุณหน่อยแยกแยะนิดนึงค่ะว่าสัดส่วนหนี้ที่เรากังวลและกังวลมากที่สุดเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะคะแล้วเราตั้งใจที่จะแก้เนี่ยตรงส่วนไหนก่อนค่ะตอนที่เราดูว่าความเป็นข้อเท็จจริงของหนี้เป็นยังไงเนี่ยนะคะเราคิดว่าหนี้พาที่กังวลที่สุดเนี่ยคือหนี้ที่เสียละในปัจจุบันเวลาเราคุยกันเรื่องประวัติข้อมูลเครดิตหรืออะไรเนี่ยเราก็จะพูดถึงว่าหนี้ที่เป็น NPL แล้วอันเนี้ยอ๋อคิดคว่่ะาเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราต้องแก้นะคะแล้วก็เราก็พยายามทํามาโดยตลอดในช่วงโควิดที่ผ่านมาอันที่สองเนี่ยที่เราคิดว่าเป็นหนี้ที่เรากังวลอีกอันหนึ่งก็คือเป็นหนี้ที่เราเรียกว่าเป็นหนี้เรื้อรังคือยังไม่เสียนะคะพี่เอื้องยังจ่ายอยู่นะคะแต่ว่าจ่ายแต่จบไม่ได้อ่ะโอ้ก็คือคล้ายๆอย่างหนี้บัตรเครดิตอย่างเงี้ยค่ะพี่เอื้องเราบอกว่าเรารูดไป100 บาทนะคค่ะะจริงๆถ้าตามเกณฑ์ปกติเนี่ยต้องจ่ายเดือนละ10 บาทแปลอืว่ามอะไรแปลว่า10 เดือนเราต้องหมดนะคะแต่ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเรารู้ว่ารายได้น้อยเราก็เลยหย่อนมีการผ่อนปรนหลักเกณฑ์ว่าสัก5%ละกันแปลว่าอะไรรูด500 หนึ่งจ่าย5 บาทงั้น20 เดือนต้องหมดแต่ในความเป็นจริงอะค่ะพอเรารูดไปแล้วเราจ่ายขั้นต่ําไปแล้วเราก็เอาบัตรเนี้ยไปรูดต่ออีกเพราะฉะนั้นความเป็นหนี้มันจะทับไปเรื่อยๆจ่ายขั้นต่ํายังไงอะก็ไม่หมดพาร์ทเนี้ยเราจะเรียกว่าคล้ายๆเป็นหนี้เรื้อรังแม้ยังไม่เสียแต่ปิดจบไม่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากังวลเพราะมันจะทําให้คนเป็นหนี้ไม่รู้จักจบสิ้นที่หลายคนจะพูดว่าเหมือนเป็นหนี้จนแก่กับอีกกลุ่มหนึ่งที่กังวลอีกอันหนึ่งก็คือหนี้ใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มของน้องๆที่จบการศึกษาใหม่ๆจากผลการศึกษาที่เราไปดูตัวเลขทั้งจากฐานข้อมูลทางด้านเครดิตบูโรซึ่งเราต้องขอบพระคุณที่ให้ข้อมูลเรามาในการศึกษานะคะเราพบว่าน้องๆที่เรียนจบใหม่ๆเริ่มต้นเป็นวัยทำงานอายุประมาณ25 ถึง 29 ปีอะค่ะค่ะเกินกว่าครึ่งหนึ่งคือประมาณ58%เริ่มเป็นหนี้ละและในจำนวนคนที่เป็นหนี้แล้วประมาณ58%เนี่ยประมาณ1 ใน 4คือ25%มีภาวะที่อาจจะกลายเป็นหนี้เสียไปละนั้นกลุ่มน้องคนน้องๆกลุ่มใหม่นี่แหละคือกลุ่มที่จะเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตกับจบมาแล้วเริ่มจากการเป็นหนี้เลยเนี่ยโอ้มันสร้างความยากลำบากตั้งแต่เด็กเลยนั้นหน่อยคิดว่า3 กลุ่มเนี้ยเป็น3 กลุ่มที่เราคิดว่าต้องแก้นะคะกับอีกตัวหนึ่งคือหนี้ที่จริงๆแล้วเรายังไม่เคยรวมอยู่ในหนี้ครัวเรือนเลยที่เราพูดกันถึงก็คือหนี้นอกระบบโอ้โหเรื่องหนักเรื่องหนักอันนั้น ใช่อันนั้นเรื่องหนักเลยค่ะงั้นคุณหน่อยแยกแยะวิธีการแก้ไขหนี้แต่ละกลุ่มกันอย่างไรคะตอนนี้นะคะสิ่งที่เราทําก่อนก็คือว่าเราไล่จากกลุ่มที่เป็นหนี้เสียปัจจุบันก่อนนะคะอันนี้เป็นข้อมูลหนี้ในระบบเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็จะมีมาตรการตลอดช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยแบงก์ชาติร่วมกับกระทรวงการคลังเราก็ออกมาตรการมาเรื่อยๆนะคะช่วงต้นๆก็เป็นมาตรการเรียกว่าบรรเทาภาวะเฉพาะหน้าก่อนเราก็จะเรียกเป็นมาตรการปูพรมวงกว้างคือคล้ายๆพักชําระไปก่อนซึ่งอันนั้นเนี่ยเราคิดว่ามันเหมาะกับสถานการณ์ที่หนักแล้วก็จบแบบสั้นๆแต่พอเรารู้แล้วว่าโควิดอยู่กับเรานานกว่านั้นเนี่ยเราได้มีการปรับเปลี่ยนมาตรการจนท้ายที่สุดเนี่ยเราออกเป็นลักษณะของการมาตรการแก้หนี้ระยะยาวนะคะอย่างยั่งยืนก็คือว่าให้ตัวเจ้าหนี้ไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์นะคะสถาบันการเงินของรัฐนะคะรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เราเรียกว่าเป็นนอนแบงค์เนี่ยเข้าไปดูแลแล้วก็เจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชําระหนี้โดยระยะยาวของลูกหนี้อันนี้เพื่อแก้คนที่คิดว่าเป็นทั้งหนี้เสียและเป็น preventive สำหรับคนที่กำลังจะจ่ายไม่ได้คมั่ะนมาตรการตัวนี้เรายังผลักดันอย่างเข้มข้นกับเจ้าหนี้ที่อยู่ภายใต้การกับดูแลของเราทั้งหมดอันนี้คือลูกหนี้ธุรกิจถูกต้องใช่ไหมคะอันนี้จริงๆเราใช้ได้หมดนะคะไอ้แก้หนี้อย่างยั่งยืนเนี่ยใช้ได้ทั้งหนี้ครัวเรือนคือหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตหนี้บ้านหนี้รถนะคะหรือเป็นหนี้ธุรกิจก็ได้โดยเฉพาะอย่างกลุ่มธุรกิจ SME ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากช่วงที่ผ่านมากลุ่อมันนตี่้อจไะปเป็นกลุ่มแรกนะคะค่ะกลุ่มอื่นๆเนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่เราต้องผลักดันต่อไปก็คือว่าตลอดวงจรของความเป็นหนี้เนี่ยมันจะมีตั้งแต่ก่อนเป็นหนี้ค่ะระหว่างเป็นหนี้นะคะและหลังจากเป็นหนี้แล้วแล้วหนี้มีปัญหาสิ่งที่เราต้องผลักดันก็คือหลักการในเรื่องของการเราใช้คําว่าคล้ายๆถ้าภาษาอังกฤษเราก็จะบอกว่า responsible lending นะคะจริงๆมันประกบทั้ง2 ฝั่งมันคือทั้ง responsible lending ของเจ้าหนี้และ responsible borrower ของลูกหนี้ด้วยค่ะคือทั้งแต่ก่อนเป็นหนี้ระหว่างเป็นหนี้กําลังจะกู้และรวมถึงกู้ไปแล้วอะค่ะค่ะทั้ง2 ฝากอะก็คือทั้งเจ้าหนี้กับลูกหนี้อะก็ต้อง
มีหน้าที่ในการไม่ว่าจะฝั่งเจ้าหนี้เองเนี่ยคุณก็ต้องให้ความรู้ลูกหนอีื้มนะคะว่าเอ้ยถ้าเข้ามาก่อนนี่ต้องให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเพราะปัญหาหนึ่งที่เราพบจากข้อร้องเรียนที่ส่งเข้ามาธปท.เกี่ยวกับเรื่องการขายเนี่ยเราพบว่าจํานวนหนึ่งเลยที่ไม่น้อยที่ลูกหนี้บอกว่าเขาไม่เคยทราบเรื่องเหล่านี้มาก่อนอืเขามไม่รู้ว่าดอกเบี้ยเนี่ยตอนที่หนอไปเป็นหมอหนี้นะคะเราเคยคุยแล้วเราให้ลูกหนี้นะคะรีสออกมาว่ามีหนี้อะไรบ้างค่อะัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่อือ่ะมปรากฏว่าลูกหนี้เนี่ยหนึ่งคือบางทีไม่ทราบนะคะว่าอัตราดอกเบี้ยของแต่ละสินเชื่อเขาเนี่ยไม่เท่ากันอืมมันทําให้บางทีเขาบริหารจัดการไม่ได้ว่าถ้าเขามีเงินก้อนหนึ่งที่ไม่พอเนี่ยเขาควรจะไปจ่ายหนี้ที่ดดออกกเบเบีี้้ยยแแพงพกง่อนหรือเปล่าถูกใช่ค่ะเพราะฉะอนัื้นมอันแรกเลยเนี่ยก่อนจะเป็นหนี้เนี่ยฝั่งเจ้าหนี้ต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องนะคะไม่กระตุ้นให้เกิดการเป็นหนี้จนเกินสมควรอย่างพวกโฆษณาทั้งหลายนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องเข้าไปดูแลนะคะฝั่งลูกหนี้เองก็เช่นกันค่ะเราก็คาดหวังนะคะว่าลูกหนี้เองอ่ะก็ต้องดูก่อนจะไปกู้ก็ต้องรู้ก่อนว่าเอ๊ะถ้าเรากู้หนี้ก้อนนี้มาใช้เพื่อทําอะไรเมื่อกู้มาแล้วเนี่ยภาระผ่อนต่อเดือนเป็นเท่าไหร่ลูกหนี้ก็ต้องมาประเมินนะคะสภาพรายได้ของตัวเองว่าด้วยรายได้ต่อเดือนที่เรามีแบบเนี้ยเราหักค่าใช้จ่ายนะคะสมมุติเราเช่าบ้านเราต้องมีค่าเดินทางนะคะมีเหลืออยู่เท่าไหร่เนี่ยส่วนหนึ่งเราเก็บออมและจะมีส่วนที่เหลือมาชําระหนี้ต่อเดือนเท่าไหร่เพื่อประเมินความสามารถในการชําระหนี้ของเราเลยว่าเราผ่อนไหวหรือผ่อนไม่ไหวอันนี้คือก่อนเป็นหนี้นะอคืะมระหว่างเป็นหนี้อะค่ะทั้งลูกหนี้เองเราก็อยากให้พยายามที่จะจ่ายหนี้ให้หมดนะคะอย่างเมื่อตะกี้ยกตัวอย่างที่รูดบัตรเครดิตอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราหยุดพอจะรูดได้แต่เราเข้าใจในความจําเป็นของลูกหนฮี้ะแต่ละท่านนะเรื่องแต่ถ้าหากเราสามารถแบบชะลอการใช้จ่ายบางอย่างมือถือเครื่องใหม่อย่าเพิ่งซื้อเพื่อจ่ายหนี้เดิมไปก่อนดีไหมนะคะในขณะเดียวกันฝั่งเจ้าหนี้ก็เช่นกันนะคะคุณก็ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนว่าเอ้ยถ้าลูกหนี้คุณผ่อนมินเปย์ไปเรื่อยๆนะดอกเบี้ยที่คุณจะจ่ายที่มันจะสะสมมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรค่ะนะคะรวมถึงให้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าเวลาที่เมื่อคุณจ่ายหนี้มาแล้วอ่ะการตัดต้นตัดดอกของลูกหนี้เป็นยังไงเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของลูกหนี้ว่าเขาจะตัดสินใจจ่ายหนี้จ่ายงวดกันอย่างไรอืมรวมถึงเมื่ออยู่ไปแล้วอ่ะก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีกลุ่มที่มีปัญหาเกิดขึ้นคน่ะะคะฝั่งลูกหนี้เองก็ต้องรู้ก่อนว่าเอ้ยเมื่อคุณมีปัญหานะคุณอย่าหนีนะคุณอย่าหนีแบบทิ้งหนี้ไม่รับโทรศัพท์ไม่ติดต่อเลยคเร่าะก็อยากให้ลูกหนี้กล้าที่จะไปหาเจ้าหนี้ฝั่งเจ้าหนี้เองก็เช่นกันนะคะเมื่อลูกหนี้มีปัญหาคุณต้องมีข้อเสนอแนะข้อแนะนํานะคะคุณจะปรับโครงสร้างหนี้จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขชําระหนี้ยังไงในเมื่อวันแรกคุณปล่อยกู้ให้เขาไปเนี่ยในวันที่มีปัญหาคุณก็ต้องไม่ทิ้งลูกหนี้ก็ต้องช่วยเหลือกันนะงั้นตลอดอายุของเจอร์นี่เราคล้ายๆเหมือนเป็นเส้นทางของความเป็นหนี้เนี่ยคิดว่าทั้งฝั่งเจ้าหนี้กับลูกหนี้เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่จะต้องทําเพิ่มเติมนะคะเพื่อทําให้เราสามารถอยู่กับหนี้ไปได้อย่างยั่งยืนนะคะกลับมาที่คําเดิมนะคะหน่อยว่าการเป็นหนี้ไม่ได้เลวร้ายตราบใดที่เราเป็นภายใต้ความสามารถที่เราจ่ายได้โดยส่วนตัวหน่อยเนี่ยแม้เราจะซื้อบ้านซื้อรถใช่เนี่ยเราใช่ก็ต้องกู้นะคะเราก็ไม่ได้มีเงินสดที่จะไปจ่ายแต่ส่วนหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นหนี้เป็นเพราะว่าค่านิยมของสังคมไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยค่ะโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราจะแก้ปัญหาเขาอย่างไรคะอันนี้เรียนพี่เอื้องว่าก็ยอมรับนะคะว่าแก้ยากนะคอะืพมาร์ทหนึ่งที่เราคิดว่าเราต้องผลักดันก็คือผลักดันผ่านฝั่งเจ้าหนี้เรื่องการกระตุ้นนะคะของมันต้องมีอืนะคมะอันนี้เราเห็นเลยจากอโฆืษมณาจริงๆอ่ะพวกเนี้ยค่ะเดี๋ยวเราต้องเข้าตอนนี้เราก็เริ่มคุยกับเจ้าหนี้แล้วว่าโฆษณาบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมที่จะเอามาใช้บางทีมันกระตุ้นกันมากเกินไปนะคะอย่างเชค่่นะเนี่ยอย่างที่เราพูดว่าของมันต้องมีหรืคอ่ะอยากไปเที่ยวต่างประเทศเพียงทำบัตรนี้ใบหนึ่งท่านสามารถบินไปได้อะไรแบบนี้บางครั้งอาจการกระตุ้นแบบนี้อาจจะสร้างค่านิยมบางอย่างให้กับสังคมไทยแต่อันนี้ต้องเรียนว่ายากเพราะฉะนั้นเวลาที่แบงก์ชาติเนี่ยเราเริ่มจะทําเรื่องแก้หนี้ค่ะพี่เอื้องเราก็จะพยายามบอกว่าเราต้องทํามีหลักการในการทําที่ชัดเจนนะคะหลักๆเลยอันแรกเราก็คือเมื่อกี้พูดไปแล้วคือหนึ่งคือทําอย่างครบวงจรนะคะอืตลมอดอายุของการเป็นหนี้นะคะตั้คง่แะต่ก่อนเป็นกําลังจะเป็นระหว่างเป็นและเมื่อเป็นปัญหาสองคือทําให้ถูกหลักการคือเราคิดว่าการแก้หนี้เนี่ยต้องแก้ให้ตรงจุดนะคะอย่าเหวี่ยงแหนมาตรการต่างๆที่ใช้อ่ะต้องทําให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เรียนที่เอื้องไปว่าตอนต้นอ่ะเราใช้มาตรการพักหนี้วงกว้างค่ะด้วยสถานการณ์ที่หนักและสั้นแต่ถ้าสถานการณ์ยาวๆแล้วเรายังพักหนี้วงกว้างเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาสะสมในระบบแล้วเพราะว่าลูกหนี้ก็จะอมหนี้เอาไว้ไม่ได้คจ่ะ่ายเจ้าหนี้เองก็เช่นกันเขาก็จะไม่มีเงินไปปล่อยหนี้ต่อนะคะหรือการทําอะไรที่ไปลดโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อนะคะเช่นอย่างมีข้อเสนอจะให้ลบประวัติอะไรแบบนี้อือันมนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราคิดว่าการแก้หนี้เนี่ยต้องทําอย่างถูกหลักการแล้วก็ท้ายที่สุดคงต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนเพราะอย่างที่เรียนพี่เอื้องว่าหนี้เนี่ย
นอกจากในระบบแล้วยังมีหนี้นอกระบบอีกนะคะยังมีหนี้ที่อยู่กับหน่วยงานรัฐหลายอๆืหน่มวยด้วยอย่างหนี้ของนักศึกษาปยส.เป็นต้นหรือว่อาืมหนี้ของคนที่เป็นของสหกรณ์เป็นต้นนั้นความเป็นหนี้ของคนไทยอ่ะมันมีหลายมิติมากๆสิ่งที่เราจะทําได้ขณะนี้ก็คือคุยกับลูกหนี้กับเจ้าหนี้ให้มีทัศนคติตรงกันก่อนว่าฉันเนี่ยพร้อมที่จะแก้หนี้ในส่วนของเจ้าหนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นสถาบันการเงินคุณหน่อยคิดว่ามันมีมาตรการส่วนไหนไหมที่จะทําให้เจ้าหนี้มีความรู้สึกว่าฉันปล่อยหนี้อันนี้ไปแล้วมันรู้สึกอิ่มเอมใจไม่ได้ปล่อยให้เขาแล้วเขาเคว้งคว้างต้องกลายเป็นหนี้ที่จะต้องมาตั้ง NPL กันอีกอะค่ะค่ะจริงต้องบอกว่าเวลาที่แบงก์ปล่อยกู้นะคะเท่าที่เราคุยกับแบงก์มาตลอดบอกว่าไม่มีใครอยากให้เป็นหนี้เสียเราต้องเริ่มตั้งหลักอย่างนี้นะคะอแตื่ว่มาเพียงแต่ว่าในการทําธุรกิจเนี่ยมันก็คงมีเรื่องของรายได้เรื่องค่าใช้จ่ายมันสิ่งที่เราจะคุยกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้มาตลอดเนี่ยเราจะบอกว่าถ้าแบงก์เองก็พูดนะคะว่าถ้าเขาไม่ช่วยลูกหนี้อ่ะแบงก์เองก็ไม่รอดเหมือนกันคอือืถ้าลูกหนี้มไม่รอดอ่ะแบงก์ก็ไม่รอดเพราะอะไรค่ะเพราะว่าเงินที่เขารับฝากมาเนี่ยเขาเอาไปปล่อยกู้ถ้าเขาไม่ได้เงินจากขาปล่อยกู้เนี่ยเขาก็ไม่มีเงินมาคืนผู้ฝากอืนะคมะเพราะฉะนั้นไอ้วงจรอย่างเงี้ยมันต้องไปด้วยกันคือผู้ฝากเอาเงินมาให้แบงก์ปล่อยกู้ก็หวังว่าเงินนั้นก็จะต้องได้กลับคืนมาด้วยค่ะนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูแลเรื่องหนี้เนี่ยมันก็ต้องบาลานซ์ทั้งสองข้างนะคะงั้นถามว่าในส่วนของแบงก์อ่ะเขาก็รู้แหละว่าถ้าเขาปล่อยให้เป็นหนี้เสียเนี่ยจริงๆแล้วด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลทั้งหลายมันจะเป็นต้นทุนกับเขามากกว่านะคะเพราะฉะนั้นในช่วง2-3 ปีที่ผ่านมาเราถึงได้มีการเหมือนกับผลักดันนะคะอย่างหนักมากในการที่ให้แบงก์ยังต้องเข้าไปปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้อยู่ค่ะส่อวันนนใัน้นก็ฝั่คงือลูกหนี้เองเนี่ยค่ะถามหน่อยที่ว่าแต่ก่อนนะลูกหนี้อาจจะไม่คุ้นชินนอะคืะมไม่รู้ว่าการจะเข้ามาคอนแทคกับแบงก์เป็นยังไงแต่จากมาตรการที่ผ่านมาเราคิดว่าเรามีการปรับช่องทางหลายๆส่วนแต่ก่อนอาจจะต้องไปที่สาขาเลยจะไปหาแบงค์เนี่ยต้องไปที่สาขาแต่ช่วงหลังเนี่ยจากด้วยสถานการณ์โควิดที่บีบบังคับด้วยนะคะมันทําให้การติดต่อกับแบงค์เนี่ยสะดวกกว่าเดิมนะคะยกหูค่ะคอลเซ็นเตอร์นะคะหรือแม้แต่แอปพลิเคชันเนี่ยในหลายๆแบงค์เนี่ยสามารถเปิดช่องทางให้ลูกหนี้เนี่ยสามารถเข้าไปขอทําเรื่องปรับโครงสร้างหนี้ผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือได้ด้วยเช่นกันเป้าหมายของธนาคารในประเทศไทยกับหน่วยงานต่างๆรวมกันนี่ค่ะเราจะลดสัดส่วนของภาระหนี้ครัวเรือนที่มันสูงกว่า80%เนี่ยให้มาอยู่ในเกณฑ์สักเท่าไหร่ภายในระยะเวลากี่ปีที่เราถึงจะเรียกว่าสบายใจชั้นละ คือต้องบอกว่าตัวเลขที่เหมาะสมของแต่ละประเทศมันอาจจะไม่ได้มีว่าเท่านี้เท่านั้นนะคะแต่ถามว่าเราเอาอะไรยึดเป็นคล้ายๆเป็นจุดที่อ้างอิงเนี่ยเราพบว่ากรณีอย่างของ BIS นะคะซึ่งเป็นคล้ายๆกับแบงก์ชาติของโลกอะค่ะตัว Bank for Settlement นะคะเขาก็มีการกำหนดคล้ายๆเป็นมาตรฐานของเขาไว้ว่าระดับหนี้ครัวเรือนของประเทศที่น่าจะอยู่ในระดับที่คล้ายๆว่าไม่ก่อให้เกิดปัญหาเนี่ยอืมจะอยู่ที่ระดับประมาณ80%ของ GDP นะคะของเราเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่ราวๆ86.7-8%ของอืม GDP ก็เกินมาประมาณ6%นะคะส่วนหนึ่งที่มันสูงมาเพราะว่า GDP เราลดด้วยทำให้ตัวเลขเคยพุ่งสูงไปถึง90นะคะแต่ภายหลังเนี่ย GDP เริ่มปรับตัวดีขึ้นนะคะก็คือสูงขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้สัดส่วนตัวนี้ลดลงแต่จริงหนี้เนี่ยยังไม่ได้ลดลงนะคะอเพรืาะฉะนมั้นระดับที่พี่เอื้องถามเนี่ยว่าสักเท่าไหร่ดีเนี่ยเราคิดว่าระดับที่พอเหมาะพอสมแล้วก็ถ้าเกินกว่านี้จะเป็นเป้าหมายที่เราต้องมาระมัดระวังแล้วคือ80อาจจะถามว่าเราจะสามารถตัดชึบแล้วทําให้หนี้86%เนี่ยมาอยู่ที่80ทันทีเลยหรือไม่เนี่ยเราก็รู้ว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าด้วยยอดหนี้ประมาณแบบ14 ล้านล้านนะคะอืหมกเปอร์เซ็นต์นี้ก็ไม่น้อยนะคะใชก็่อาจจะประมาณใกล้ๆประมาณ1 ล้านล้านได้เนี่ยการจะลดหรือการจะทําอะไรก็คงต้องใช้ระยะเวลานะคะแล้วก็เลือกกลุ่มที่เรียนที่เอื้องไปตอนต้นว่าเอากลุ่มที่เราห่วงก่อนคือคนที่เสียละค่ะคนที่เป็นหนี้เรื้อรังคนที่เป็นหนี้ใหม่ที่กําลังพุ่งเราก็ทําอย่างทุกภาคส่วนเนี่ยเราคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องประมาณ5 ปีขึ้นไปถึงโจอะ้โหเห็นผลอย่างชัดเจนอคืือไม่มเร็วค่ะพี่เอื้องเพียงแต่ว่ามาตรการอะไรพวกนี้มันออกได้แต่หลังจะออกมาตรการไปแล้วจะช่วยให้คนเหมือนกับได้ฟูมฟักกลับมาเป็นหนี้อย่างมีคุณภาพเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานี่อย่างมีคุณภาพที่คุณหน่อยกำหนดไว้มาตรฐานของมันคืออะไรคะมีหนี้แล้วจ่ายได้ประมาณนั้นจริงๆก็คือหนึ่งคือเป็นหนี้เมื่อจําเป็นนะคอะืหรือวม่าเป็นหนี้ที่อยู่ในวิสัยที่เราสามารถจ่ายชําระหนี้ได้ค่ะนะคะไม่เป็นหนี้ที่เรียกว่าเป็นหนี้เรื้อรังคือจ่ายแล้วไม่หมดสักทีอืแล้วมก็จมกองหนี้จนเกิดเป็นหนี้เสียนะคะหรือเป็นหนี้
ที่สามารถได้อะไรกลับมาในอนาคตเช่นอย่างกลุ่มที่บอกว่าเป็นหนี้ซื้อบ้านเป็นหนี้ซื้อรถนะคะเป็นหนี้เพื่อประกอบอาชีพอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มที่เราไม่ได้ถึงกับห่วงมากนะคะกลุ่มที่เรากังวลอาจจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าอ่ามีสินเชื่อส่วนบุคคลนี่แหละที่อาจจะไปได้เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยหรืออะไรบางอย่างค่ะเพราะฉะนั้นหลักสําคัญเนี่ยคิดว่าการเป็นหนี้เนี่ยก็คือต้องเป็นหนี้แล้วเรายังสามารถจ่ายชําระหนี้นั้นได้นะคะแล้วก็เป็นหนี้ภายใต้สาเหตุของความจําเป็นหรือว่าภายใต้ภาวะที่เรายังสามารถเซอร์วิสหนี้ตัวนั้นได้งั้นแสดงว่าหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลหนี้บัตรเครดิตอะไรประมาณเนี้ยต่อไปเราจะมีความเข้มงวดมากกว่านี้ต้องบอกว่าเราคิดว่าเราน่าจะต้องเป็นลักษณะของการทําอย่างไรให้อันหนึ่งนะคะตัวฝั่งเจ้าหนี้เองเนี่ยก็ปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้นในขณะเดียวกันฝั่งลูกหนี้เนี่ยมีข้อมูลประกอบในการพิจารณาที่จะกู้หรือไม่กู้ได้อย่างเพียงพอนอกจากนี้เนี่ยเจ้าหนี้เองเนี่ยเรามีนโยบายที่จะเหมือนกับเปิดให้มีข้อมูลนะคะเราใช้คําว่า Open Data ก็คือทําให้บางครั้งอ่ะในการพิจารณาสินเชื่อเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูนะคะจากรายได้เพียงอย่างเดียวเราจะมีคล้ายๆเป็น Alternative Data อย่างอื่นเพื่ออะไรเพื่อเมื่อกี้ที่ติ่งไว้นิดนึงก็คือพวกหนี้นอกระบบการที่คนเข้ามาในระบบได้ที่ผ่านมาที่เราเคยเข้าไปดูเนี่ยพบว่าเป็นเพราะว่าเขาไม่มีฐานข้อมูลที่ทําให้เจ้าหนี้จะสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้เพราะฉะนั้นทํายังไงที่เราถ้าเราเปิดพวกเนี้ยส่วนหนึ่งคือสามารถช่วยคนที่เป็นหนี้นอกระบบเข้ามาได้คน่ัะ้นเลยกลับไปว่าถ้าตัวเลข80ที่หน่อยพยายามจะพูดว่ามันไม่ได้เป็นตัวเลขที่ยึดเป็นสารณะเลยเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราสามารถช่วยทําให้คนอยู่นอกระบบเข้ามาในระบบได้อะค่ะพี่เอื้องมันทําให้ชีวิตเขาอะดีขึ้นแต่มันอาจจะทําให้หนี้ครัวเรือนยิ่งสูงเพราะว่าจากเดิมเขาไม่เคยอยู่ใช่ภายใต้ตัวเลขที่เราคํานวณเลยจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่เราเรียกว่าไม่ได้เป็นเฟลนะคะในการทํามาตรการนะคะอันนี้คือจุดหนึ่งที่ถ้าเราแก้หนี้นอกระบบเข้ามาในระบบได้กับสองก็คือว่ากลุ่มหนี้ถ้าเราสามารถเหมือนกับจัดคล้ายๆเป็นสตรัคเจอร์ของหนี้เราอ่ะให้มันอยู่ในรูปแบบที่เรารู้สึกว่ามีความยั่งยืนมากกว่านี้ก็คือให้มันไปอยู่ตรงหนี้บ้านมากกว่านี้ไปอยู่ในหนี้เพื่อธุรกิจหรือเป็นหนี้เพื่อได้ลดอะไรเงี้ยมากกว่าที่จะเป็นหนี้ที่เรียกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นองค์ประกอบที่เหมาะสมแต่ไม่ได้หมายความว่าการกู้อ่ะมันจะยากขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าอยากให้เจ้าหนี้และลูกหนี้อ่ะพิจารณาไม่ปล่อยแบบเกินเลยหรือปล่อยแบบไม่ได้ดูเลยว่าเขาจะจ่ายไม่ได้โดยคิดแค่ว่าเฮ้ยจะได้ดอกเบี้ยเข้ามาแล้วโอเคละต้องมองไปถึงคุณภาพชีวิตของลูกหนี้ด้วยว่าเฮ้ยเราปล่อยหนี้ไปแล้วอ่ะเมื่อตัดส่วนที่ต้องชําระหนี้แล้วอ่ะลูกหนี้อ่ะมีรายได้เพียงพอที่จะดํารงชีวิตหรือเปล่านะถ้าเป็นภาษาอังกฤษขออนุญาตใช้เขาใช้คําว่าต้องพิจารณา affordability ของลูกหนี้ก็คือดูว่าความสามารถในการแอฟฟอร์ดหนี้ของลูกหนี้เนี่ยเพียงพอไหมนะคะอันนี้อาจจะตอบได้ว่าคงไม่ได้เข้มทําให้มีความรู้สึกว่ากู้ยากขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าการกู้นั้นเนี่ยมันต้องเหมือนมีคุณภาพที่ทําให้คุณภาพชีวิตของลูกหนี้อ่ะไม่แย่ลงนะคะเหมือนว่าต้องเอาคุณธรรมนำเรื่องธุรกิจด้วยเหมือนกัน ด้วยใช่ก็ต้องมีด้วยคืออย่างน้อยเนี่ยอยากให้ว่าเวลาปล่อยดูด้วยว่าเงินที่เราปล่อยให้เขาไปอะค่ะไม่ได้ทําให้เขาแบบยากลำบากมากยิ่งขึ้นเนี่ยคือทําให้ลูกหนี้แบบดีขึ้นนะคะแต่ต้องฝากฝั่งลูกหนี้ด้วยเพราะว่าจริงๆตอนเป็นกู้เนี่ยก็ต้องบอกไม่มีใครบังคับให้เรากู้ใช่เพราะฉะนั้นทั้งสองชายทั้งสองฝากอ่ะต้องรับผิดชอบตัวเองทั้งคู่1.4 ล้านล้านบาทคุณหน่อยประเมินว่าปีนี้เนี่ยค่ะมันน่าจะลงมาได้สักเท่าไหร่เพราะว่าเศรษฐกิจมันน่าจะดีขึ้นละนี่ทั้งหมดนี่น่าจะประมาณ14 ล้านล้าน14 ล้านล้านค่ะ14 ล้านล้านซึ่งเราคิดว่าตัวหนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ลงนะคะพี่เอื้องเพราะว่าความเป็นหนี้เนี่ยมันยังเกาะอยู่นะคะแล้วก็ด้วยความที่ผู้ประกอบธุรกิจก็มากขึ้นนะคะมีการที่ใช้พวก alternative data ต่างๆเนี่ยอาจจะทำให้มีส่วนของคนที่ไม่เคยเข้าในระบบเข้ามาในระบบมากขึ้นแต่สัดส่วนหนี้ต่อ GDP เนี่ยเราคิดว่ามันจะทยอยปรับลดลงไปได้ถ้าเราไม่ทําสมมุตินะคะเรามีการประมาณจากฝ่ายเสถียรภาพเนี่ยว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยด้วย GDP ที่โตขึ้นมันคิดว่าประมาณปี2570เนี่ยอาจจะอยู่ที่ระดับประมาณ84%นะคะเพราะว่ารายได้ของประเทศเนี่ยตอนนี้เรากําลังฟื้นตัวเหมือนเรากําลังเทคออฟขึ้นไปเนี่ยตัวรายได้เนี่ยมันดีขึ้นปุ๊บสัดส่วนหนี้ต่อ GDP อ่ะมันจะค่อยๆปรับลดลงแต่อันนี้มันเป็นแค่ตัวเลขหน่อยคือว่าสิ่งที่แบงก์ชาติแล้วก็ทางการเป็นห่วงมากกว่าคือตัวคุณภาพชีวิตของลูกหนี้ถ้าเขาเป็นหนี้เสียเนี่ยแน่นอนความสุขในชีวิตมันไม่มีชอบใจตรงที่คุณหน่อยบอกว่าอยากจะเอาหนี้ที่เป็นนอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบเราจะดูได้ยังไงคะว่าคนเหล่านั้นเขากลับเข้ามาให้เราได้รับการช่วยเหลือจากพวกเราล่ะ
ค่ะอันหนึ่งที่เราจะเห็นได้นะคะเราก็อาจจะต้องพึ่งพาข้อมูลจากอย่างเคบูโลนนะคะพี่เอื้องว่าเราจะเห็นว่าเป็นหนี้ใหม่อย่างหนี้ที่เพิ่งเสียอย่างเงี้ยค่ะที่เราเห็นหนี้ที่เสียในช่วงโควิดเยอะจริงเราแท็กได้นะคะว่าเป็นหนี้ที่เป็นคนที่ไม่เคยมีหนี้มาก่อนเลยหรือเป็นคนที่เป็นหนี้เก่าอยู่แล้วนั้นด้วยฐานข้อมูลเราเนี่ยค่ะสมมติหน่อยเนี่ยไม่เคยกู้หนี้ในระบบเลยแปลว่าอะไรแปลว่าหน่อยไม่เคยมีหนี้อันเนี้ยอยู่เลยปรากฏมีวันหนึ่งมีแบงค์หนึ่งปล่อยกู้ให้หน่อยพอหน่อยสมัครเข้าไปเป็นหนี้แบงค์นี้ละฐานข้อมูลของหน่อยที่ความเป็นหนี้กับแบงค์เนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ในฐานข้อมูลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันจะทําให้ผู้กําหนดนโยบายทั้งหลายเนี่ยก็สามารถเห็นได้ว่ามีการทําแล้วทําให้คนที่ไม่เคยมีโอกาสเข้าถึงหนี้ในระบบเนี่ยเข้ามาในระบบได้จริงหรือไม่จริงอันนี้สามารถวัดได้ด้วยระบบกับอีกตัวหนึ่งที่เราพยายามทําเราคิดว่าเราจะผลักดันให้เกิดเนี่ยก็คือต้องบอกว่าปัจจุบันนะคะพวกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลเหล่านี้เราจะมีการกําหนดเพดานดอกเบี้ยไว้ซึ่งเพดานดอกเบี้ยที่กําหนดที่ว่านี้อาจใช่ส่วนหนึ่งมันทําให้ไม่มีการชาร์จลูกหนี้จนเกินเลยเกินไปแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะทําให้บางคนน่ะไม่สามารถเข้าในระบบได้ถ้าความเสี่ยงเขาเกินกว่าเพดานนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้แบงก์ชาติก็กำลังศึกษาในเรื่องแนวทางที่จะทำยังไงให้เหมือนกับโดยหลักการก็คือว่าเสี่ยงน้อยจ่ายน้อยเสี่ยงมากจ่ายมากซึ่งการที่เสี่ยงมากจ่ายมากเนี่ยเขาอาจจะจ่ายจนต้องเกินเพดานเขาถึงจะเข้าถึงได้แต่เกินเพดานยังไงเนี่ยต้องอยู่ในเลเวลที่เหมาะสมนะคะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าแบงก์ชาติจะยกเพดานออกนะคะแต่ว่าทำยังไงที่จะต้องมาพิสูจน์กันว่าเจ้าหนี้มีโมเดลในการคล้ายๆ identify ลูกหนี้ในแต่ละกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่างกันแล้วกำหนด pricing ต่างกันซึ่งเราหวังว่ามันจะมีส่วนทำให้คนที่เดิมอะถ้าเขากู้ในระบบได้แม้จะเกินเพดานแต่มันยังดีกว่าไปนอกระบบคือตอนนี้หน่อยเคยดูอย่างข้อร้องเรียนหรือว่าคุยกับลูกหนี้ตอนโครงการหมอหนี้เรื่องถูกเนี่ยหนี้นอกระบบบางทีแบบร้อยละ20ต่อเดือนนะเท่ากับปีหนึ่งคือร้อยละ240แบบเนี้ยหรือบางอันเนี่ยเป็นหนี้ประเภทที่เหมือนกับให้ไป10,000แต่คุณมาผ่อนวันละ100 บาทแต่ไม่เคยตัดต้นเลยอ่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งโอ้โหคิดดอกเบี้ยไม่ถูกเลยอ่ะเคยลองคิดกับลูกหนี้ท่านหนึ่งเนี่ยปรากฏออกมาเป็น1,000%ต่อปีเลยนะคะพี่เรื่องเพราะฉะนั้นโหมันโหดร้ายเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อที่เกี่ยวกับสถาใชบัน่การเในงินระไบด้บได้ใช่ใช่เขาขาดโอกาสเราก็จะพยายามหยิบยื่นโอกาสอันนี้ให้เขาว่ใาชอย่่างนเรีา้ก็อยากจะตั้งใจว่าอยากจะเปิดอันนั้นแต่ที่เราต้องทำอย่างค่อนข้างละเอียดเพราะว่าเราก็ไม่อยากว่าคนน่ะที่เคยสามารถกู้ได้ด้วยเพดานแบบเนี้ยอ่ะพอแบงค์ชาติทำแบบนี้กลายเป็นคนนี้ต้องไปกู้เกินเพดานอะอย่างนี้เราก็คิดว่าอย่างนี้อาจจะไม่เป็นธรรมกับลูกหนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันต้องชัดเจนว่าโมเดลอันนั้นเนี่ยต้องสามารถแยกแยะความเสี่ยงของคนได้จริงๆซึ่งมันก็ไม่น่าจะทําความเข้าใจยากว่าอย่างนั้นสิ่งที่เรากำลังจะดําเนินการออกมาเนี่ยคิดว่าต้องอธิบายนะคะแบงค์ชาติคงต้องอธิบายว่าแนวคิดวิธีการคิดรวมถึงเราต้องเป็นคนที่เข้าไปดูโมเดลของสถาบันการเงินที่จะเข้ามาสู่ระบบนี้ว่าจะทำยังไงซึ่งที่เราตั้งใจไว้เนี่ยเราอาจจะทำคล้ายๆเป็นแซนด์บ็อกซ์คือเป็นสนามจำลองเอามาดูกันก่อนนะคะว่าเอ๊ะโมเดลที่คุณทำเนี่ยลองเอาลูกหนี้กลุ่มตัวอย่างเข้ามาแล้วทำกันเนี่ยเอ๊ะมันสามารถแยกแยะความเสี่ยงน้อยเสี่ยงมากของลูกหนี้แต่ละคนได้จริงหรือเปล่านะคะก็ยังไม่เห็นคมืาอตเรราการก็ไม่อยากเราก็ไม่อยากกลับไปในยุคก่อนนู้นเลยเมื่อสัก20 ปีที่แล้วที่เราไม่มีเพดานอ่ะแล้วเราพบว่าเฮ้ยดอกเบี้ยในระบบมันแบบเป็น100%อ่ะพี่เอื้องก็ไม่อยากเห็นแบบนั้นมาตรการนี้น่าจะเห็นเร็วๆวันนี้ไหมคะค่ะคิดว่าภายในกลางปีนี้น่าจะออกคล้ายๆเราเรียกว่าคล้ายๆ consultative paper อะค่ะออกมาเพื่อ hearing กับสาธารณชนได้สิ่งที่ธนาคารประเทศไทยกำลังจะดำเนินการต่อไปเพื่อเข้าสู่เป้าหมาย80%ของภาระหนี้ของ GDP ที่ไม่ทำให้เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นทั้งครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนเชื่อว่าธนาคารประเทศไทยต้องทำได้เราก็คิดว่าไม่ง่ายนะคะพี่เอื้องคือเราคิดว่ายากแหละไม่ง่ายแต่เราก็คิดว่าต้องทำให้ได้เป็นกำลังใจให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบขคุอบณคุคณ่ะค่ะคุณผู้ฟังสามารถอ่านเนื้อหาสัมภาษณ์ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าค่ะอย่าลืม Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify และนี่คือเป็นหนี้ต้องมีวันจบพอดแคสต์ที่คุณต้องฟังโดยสำนักข่าวไทยพับลิก้า